วันนี้เบลจะพาทุกคนไปตามหาเรื่องราวดีๆกันที่ตำบลหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในชุมชนค่ะทำให้เกิดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรอินทรีย์จนทำให้ทุกคนในชุมชนและในพื้นที่อื่นๆสนใจอบรมและส่งเสริมอาชีพค่ะสวัสดีครับได้เที่ยวแถวนี้บ้างหรือยังครับนี่ยังไม่ได้เที่ยวเลยค่ะรอพี่เกษตรชัยพาไปเที่ยวโอเคครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้เลยครับเนื่องจากเราอยู่หมู่บ้านหนองกระดอนมนตำบลหนองโพอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นคนที่เคยห่างหายกันไปก็จะมาร่วมมือทำงานด้วยกันสามัคคีกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันทำให้มีความสุขมากขึ้นจึงได้เอาแนวทางนี้มาดำเนินการแนวทางในการทำงานเนี่ยเราก็ดูแนวจากในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้แนวทางในเรื่องของการสร้างแบบอย่างความสำเร็จซึ่งมีค่ามากกว่าคำสอนเราทำดีเราสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกหลายๆคนก็จะทำตามเองโดยที่ไม่ต้องไปสอนกันมากมายซึ่งสร้างแบบอย่างความสำเร็จดีๆเนี่ยครับให้คนได้เห็นแล้วก็ทำตามครับส่วนหลักความดีที่ทำควบคู่กันเนี่ยนะครับเราใช้หลักของธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยที่แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนไว้เราดูแลธรรมชาติดีรักษาธรรมชาติดีแล้วก็สร้างธรรมชาติขึ้นมาให้ดีธรรมชาติก็จะหันกลับมาดูแลเราแล้วก็จะมาทำให้คนในหมู่บ้านหันกลับมาทำความดีเมื่อมันเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำหนึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรของแกนนำหมู่บ้านวางแผนการพัฒนาก็คือว่าไปเก็บรวบรวมเอาองค์ความรู้ของกลุ่มองค์กรต่างๆของบุคคลต้นแบบต่างๆเนี่ยมาเขียนเป็นหลักสูตรเราก็ยังไปปรับปรุงพัฒนาไปร่วมเรียนรู้กับศูนย์คุณธรรมศูนย์คุณธรรมส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นที่มาของถ้าเราดูแลธรรมชาติพวกนี้เราจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็มีต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลธรรมชาติแล้วก็ให้ธรรมชาตินั้นมาบ่มเพาะให้เราเป็นคนดีของสังคมเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราตัดต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องปลูกคืนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของคุณธรรมความดีต้นไม้เนี่ยมันสร้างคุณงามความดีให้กับคนเราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ก็ให้คุณค่ากับเราเราจึงจะต้องให้เขาเนี่ยอยู่คู่กับเราคือตรงนี้คือเรียกว่าแปลงอะไรเหรอคะแปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งมันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นที่หนึ่งก็คือพอกินเราปลูกต้นไม้นะครับเราเพาะกล้าไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาธรรมชาติมาดูแลต้นไม้นอกเสียจากว่าเขาจะให้อาหารให้ร่มเงาที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำให้เกิดการพอกินด้วยการเลี้ยงปลาที่นี่ก็จะมีการเก็บเอาพืชผักในหมู่บ้านมาสับสับแล้วก็บดพอบดเสร็จแล้วก็อัดมาเป็นเม็ดเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของปลาปลาเจริญเติบโตก็มาเป็นอาหารให้เราก็เป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษซึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้รับประทานอาหารที่เราผลิตไปก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะทำความดีอย่างนี้ให้เกิดขึ้นครับอ
เน้นในเรื่องของบวรศก็คือบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการเราทำงานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะไม่ทิ้งรากฐานของชุมชนก็คือความดีความดีนี่มาจาก1หมู่บ้านชุมชนเกิดความดีในการทำงานของตนเองในพื้นที่2ความดีที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยจะสามารถไปช่วยเหลือที่โรงเรียนเอาองค์ความรู้ต่างๆไปช่วยเหลือที่โรงเรียนทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็3ความดีที่เกิดจากที่วัดนะครับที่วัดที่เรื่องของการสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับและส่วนราชการเนี่ยเป็นส่วนราชการที่นำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปขับเคลื่อนในการทำงานทั้งหมดเนี้ยพี่เกษมชัยเอาไปต่อยอดยังไงบ้างเหรอคะหนึ่งเราเข้าไปในศูนย์คุณธรรมมีการจัดตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็ให้แต่ละแขนงที่ทำไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาทำการเกษตรหรือว่าต้นไม้ต้นไร่เนี่ยก็เอามาแปรรูปพอแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู่ตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็เอาของสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับเตรียมรองรับเขามาดูงานเขาก็จะได้เห็นการประกอบคุณงามความดีไอ้สิ่งของเนี่ยทั่วไปมีแต่สิ่งของที่มาแล้วเกิดคุณงามความดีเนี่ยมันหาไม่ค่อยจะได้ได้ความสุขทางใจมันได้ความดีทางกายอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วนิรันดร์ตัวเองทำดีแล้วก็ไปทำให้คนข้างๆทำดีคนข้างๆก็ไปขยายผลแล้วความดีนั้นเนี่ยก็จะหันกลับมาหาเราซึ่งทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งความดีงามความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างครับก่อนเราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าการที่เราได้มาเรียนรู้ที่ชุมชนจะได้ประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะมันดีมากๆเลยค่ะเราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบเร็วค่ะคุณจะได้ความรู้ความดีและรอยยิ้มจากชุมชนที่นี่ค่ะน้องก็